เด็ดที่จวกคนมโนสร้างเรื่องให้เพื่อไทยเป็นผู้ร้ายลั่นไม่ได้บีบปฏิพัฒน์ลาออกเด็ดที่จวกคนมโนสร้างเรื่องให้เพื่อไทยเป็นผู้ร้ายลั่นไม่ได้บีบปฏิพัฒน์ลาออกรองประธานสภาอาจเป็นปัญหาภายในพรรคก้าวไกลเองจากที่มีการรายงานข่าวซึ่งระบุว่ามาจากแกนนำพรรคก้าวไกลกิโลกรัมว่าพรรคเพื่อไทยพท.พยายามกดดันให้นายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกพรรคกิโลกรัมลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งเพราะต้องการผลักดันนายสุชาติตันเจริญส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพท.เป็นประธานสภาแทนนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาและให้คนของพรรคประชาชาติมาเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งแทนนายปฏิพัฒน์วันที่20กันยายน2566นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อและอดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่าเป็นการกล่าวหาที่ไม่ใกล้เคียงความจริงแม้แต่น้อยพรรคเพื่อไทยไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องไปกดดันนายปฏิพัฒน์ให้ออกจากตำแหน่งรองประธานสภาแต่เป็นพรรคก้าวไกลต่างหากที่กดดันนายปฏิพัฒน์หลังจากที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็ระบุชัดเจนว่าเพื่อให้หัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่ที่เป็นส.ส.ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ได้รับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาเท่ากับว่าพรรคก้าวไกลเลือกตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภามากกว่ารองประธานสภาที่นายปฏิพัฒน์เป็นอยู่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา106ที่ระบุว่าตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาจะต้องเป็นส.ส.ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีจำนวนส.ส.มากที่สุดและไม่มีตำแหน่งในฝ่ายบริหารหรือประธานสภาหรือรองประธานสภาเรื่องนี้เป็นปัญหาภายในพรรคก้าวไกลเองที่อยากได้ผู้นำฝ่ายค้านแต่นายปฏิพัฒน์ก็กำลังเพลิดเพลินกับตำแหน่งใหญ่โตเห็นได้จากการเบิกใช้งบประมาณนับล้านจัดทริปไปดูงานต่างประเทศเลยหวงเก้าอี้ไม่อยากลาออกแล้วสร้างประเด็นมากล่าวหาว่าเป็นแผนสมคบคิดของพรรคเพื่อไทยไปอยู่เบื้องหลังกดดันให้นายปฏิพัฒน์ลาออกทั้งที่เป็นปัญหาไม่ลงรอยของพรรคก้าวไกลเองนายพร้อมพงษ์กล่าวต่อว่าเรื่องตำแหน่งรองประธานสภาของนายปฏิพัฒน์ไม่มีใครไปกดดันอะไรได้เพราะรัฐธรรมนูญมาตรา117ระบุว่าประธานและรองประธานสภาดำรงตำแหน่งจนสิ้นอายุของสภาหรือมีการยุบสภาขณะที่มาตรา118ระบุถึงการพ้นตำแหน่งก่อนวาระว่า 1.ขาดจากสมาชิกภาพแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก 2. ลาออกจากตำแหน่ง 3. ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีหรือข้าราชการการเมืองอื่นและ 4. ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษเท่านั้นถ้านายปฏิพัฒน์ไม่ไปก่อคดีความจนต้องติดคุกคงไม่มีใครไปบังคับให้นายปฏิพัฒน์ลาออกได้ส่วนตัวมองว่าเป็นการปูเรื่องหาข้ออ้างเพื่อที่จะขับนายปฏิพัฒน์ออกจากพรรคไปเข้าสังกัดพรรคอื่นเพื่อนั่งเป็นรองประธานสภาต่อซึ่งเป็นเรื่องที่ในการเมืองเขาไม่ทำกันก็เลยมโนสร้างเรื่องโทษพรรคเพื่อไทยให้เป็นผู้ร้ายเท่านั้นนายพร้อมพงษ์กล่าว
วิเคราะห์การเมืองเงาคนนามไม้เปิดตัวสรายุทธ์ใจหลักดาวเด่นก้าวไกลการจัดวางอีเวนต์ก้าวต่อไปก้าวไกลทั้งแผ่นดินของพรรคก้าวไกลหน้าจับตาหน้าจับตาไม่เพียงเพราะว่ามีการปล่อยคิวมินิคอนเสิร์ตปิดท้ายด้วยประโยคเด็ดที่ว่าพร้อมนักร้องรับเชิญที่คุณคาดไม่ถึงเท่านั้นหากยังอยู่ที่ชื่อโฆษกคนใหม่ของพรรคคือนายพฤฒิ์วัชรสิงห์ทุกหากยังอยู่ที่คิวว่าด้วยสร้างพรรคก้าวไกลให้เป็นพรรคมวลชนซึ่งไม่เพียงแต่จะมีตัวแทนภาคตัวแทนปีกแรงงานตัวแทนปีกชาติพันธุ์เท่านั้นเพราะเป็นการเปิดตัวนายสรายุทธ์ใจหลักจำเป็นต้องให้ความสนใจกับชื่อของนายสรายุทธ์ใจหลักอย่างเป็นพิเศษชื่อนี้มิได้แปลกหน้าสำหรับคนของพรรคอนาคตใหม่คนของพรรคก้าวไกลอย่างแน่นอนเนื่องจากแนบแน่นอย่างเป็นพิเศษยิ่งแนบแน่นกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแนบแน่นกับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเขาคือตัวละครหนึ่งที่ร่วมฉายภาพของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนายชัยธวัฒน์ตุลาธนในความร้อนแรงของเหตุการณ์เดือนเมษายนพฤษภาคม2553ณวันนี้เขาคือผู้อำนวยการพรรคก้าวไกลในทางทฤษฎีรูปแห่งพรรคมวลชนอาจผลักดันโดยนายปิยบุตรแสงกนกกุลแต่ในทางการปฏิบัติอย่างมีลักษณะกำมันตั้งแต่ยุคพรรคอนาคตใหม่และต่อเนื่องมายังยุคพรรคก้าวไกลเป็นความรับผิดชอบของนายสรายุทธ์ใจหลักเขาคือกำลังสำคัญตั้งแต่เป็นส.น.น.ท.แล้วจึงไม่ว่าการขับเคลื่อนในยุคนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจผ่านพรรคอนาคตใหม่กระทั่งการขับเคลื่อนในยุคนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผ่านพรรคก้าวไกลมีเงาร่างนายสรายุทธ์ใจหลักอยู่เรียงเคียงข้างอย่าได้แปลกใจหากจะเห็นบทบาทของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชัดเจนชัดเจนในฐานะคนที่บรรยายในหัวข้อเรื่องยุทธศาสตร์พรรคก้าวไกลก่อนถึงวันได้เข้าทำเนียบอันเท่ากับเป็นการปิดท้ายก่อนนักร้องรับเชิญในมินิคอนเสิร์ตอลังการงานสร้างเคลื่อนไหวแล้วช่อพันนิกาขอบคุณทุกกำลังใจลั่นจะไม่หยุดเดินกลางคันช่อพันนิกาเคลื่อนไหวแล้วหลังศาลสั่งห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิตขอบคุณทุกกำลังใจลั่นไม่มีใครมาพรากสิทธิทางการเมืองได้วันที่20กันยายน2566นางสาวพันนิกาวานิชโฆษกคณะก้าวหน้าโพสต์ข้อความผ่าน Xภายหลังศาลฎีกาพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้คัดค้านตลอดไปรวมถึงไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆว่าขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจและความเป็นห่วงจากทุกๆช่องทางค่ะคำพิพากษาศาลในวันนี้เป็นการตัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งหมายความว่าลงสมัครส.ส.หรือแข่งขันการเลือกตั้งทุกระดับไม่ได้รับตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้แต่สำหรับงานการเมืองที่ทำอยู่ตอนนี้ไม่มีใครมาพรากสิทธิไปจากช่อได้ค่ะทุกอย่างจึงยังเหมือนเดิมทุกประการเคลื่อนไหวภารกิจการเมืองของช่อในนามคณะก้าวหน้ายังดำเนินต่อไปรวมถึงการเป็นผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเราเดินทางมาไกลขนาดนี้จะไม่หยุดเดินกลางคันจนกว่าจะถึงเส้นชัยตัวเราอยู่ตรงไหนตำแหน่งใดไม่ใช่สาระสำคัญสิ่งสำคัญคือประเทศไปได้ไกลแค่ไหนต่างหากปล.คดีนี้เกิดจากโพสต์เฟซบุ๊กของช่อตั้งแต่สมัยก่อนเป็นส.ส.มีการดำเนินคดีทั้งคดีอาญาข้อหาผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และคดีจริยธรรมนักการเมืองก่อนหน้านี้ศาลอาญายกฟ้องคดีพ.ร.บ.คอมไปแล้วนะคะแต่อัยการยื่นอุทธรณ์ก็ต้องสู้กันต่อส่วนคำพิพากษาที่ออกวันนี้เป็นการตัดสินว่าผิดจริยธรรมส.ส.ค่ะช่อโพสต์อ่านข่าวศาลฎีกาตัดสิทธิทางการเมืองช่อพันนิกาตลอดชีวิตห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง